จังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนในเรือจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลโรงเรียนในเรือจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจในการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2565และวันปิยมหาราช23ตุลาคม2565พลเรือโทประวุฒิรอดมณีผู้บัญชาการโรงเรียนในเรือนำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่โรงเรียนในเรือและกำลังพลจิตอาสาโรงเรียนในเรือเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจในการบริจาคโลหิตณสโมสรสัญญาบัตรโรงเรียนในเรืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในช่วงที่ผ่านมาทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินทางไปบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลต่างๆส่งผลให้ปริมาณโลหิตสำรองขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงพยาบาลต่างๆโรงเรียนในเรือจึงได้จัดกำลังพลจิตอาสาในการบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2565และวันปิยมหาราช23ตุลาคม2565และช่วยแก้ไขวิกฤตการขาดแคลนโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือโดยการบริจาคในครั้งนี้โรงเรียนในเรือได้บริจาคโลหิตเป็นจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 30,000 ซีซี News 24เดี่ยวสราวุธคงศิลป์จังหวัดสมุทรปราการภาพข่าวพัชรีสิริมากรายงาน